เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับกำเนิดทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ตัวละครสำคัญจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ถ้าพูดถึงทศกัณฐ์ส่วนใหญ่เราจะจำกันได้ว่าเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากและเป็นคู่ปรับกับพระรามก่อนหน้าที่จะเป็นทศกัณฐ์กับพระรามทั้งสองเคยพบกันมาก่อนแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าไปพบกันตอนไหนงั้นวันนี้เราติดตามประวัติทศกัณฐ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าคือใครทำไมถึงมี10หน้า20กรได้รวมถึงเครือญาติของทศกัณฐ์มีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันเลยนนทกเป็นต้นกำเนิดของทศกัณฐ์ในรามเกียรตินนทกมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่บริเวณตีนเขาไกรลาศเทวดาเหล่านั้นก็มักจะแกล้งนนทกจนเกิดความแค้นนนทกเลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรแล้วทำร้ายพวกเทวดาที่มาลูบหัวตนนนทกได้เห็นฆ่าเหล่าเทวดาตายนับไม่ถ้วนทำให้พระอิศวรต้องร้องขอพระนารายณ์ให้มาช่วยปราบนนทกให้พระนารายณ์จัดการกับนนทกโดยการจำแรงเป็นนางเทพอับสรดักอยู่ตรงทางที่นนทกเดินผ่านเป็นประจำฝ่ายนนทกเมื่อได้เห็นนางอับสรก็เกิดความหลงและเข้าไปเกี้ยวพาราศีนางอับสรยื่นข้อเสนอว่าให้นนทกไร่รำตามนางทุกท่าแล้วจะยินดีผูกมิตรด้วยและแล้วยักษ์นนทกก็ทำตามนางโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเลขกลจนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางนิ้วเพชรของนนทกชี้ไปที่ขาของตนเองขานนทกก็หักลงทันใดนนทกล้มลงทันใดนั้นนางแปลงกายกลับเป็นพระนารายณ์เหยียบอกนนทกไว้ก่อนตายนนทกอ้างว่าพระนารายณ์มีหลายมือตนสู้ไม่ได้พระนารายณ์จึงให้คำสัตย์ว่าให้นนทกไปเกิดใหม่มี10เสียร10พรรค20มือเหาะเหินเดินอากาศได้มีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มี2มือและตามไปฆ่านนทกให้ได้ต่อมานนทกไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เขาของพระอิศวรมีกระดูกยื่นออกมาจากศีรษะและใช้เส้นเอ็นของตนเล่นสอจนพระอิศวรลงมานนทกจึงขอพรให้ตนไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ตามคำของพระนารายณ์พระอิศวรจึงให้พรแล้วให้นนทกไปจุติในครรภ์ของพระนางรัชดามเหสีเทารัสเตียนเจ้ากรุงลงกาเกิดมาเป็นโอรสนามว่าทศกัณฐ์และเป็นบุตรคนโตทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปงามมี10หน้า20กรปากแสแยตาโพลงมีกายเป็นสีเขียวแต่มีนิสัยเจ้าชู้ตอนที่เกี้ยวพาราศีได้เนรมิตร่างของตนเองให้เป็นสีทองทศกัณฐ์ยังมีความสามารถพิเศษคือการถอดดวงใจได้ทศกัณฐ์จึงถอดใส่กล่องฝากไว้กับอาจารย์คือพระฤาษีโคบุตรแต่มีข้อเสียคือหัวใจนั้นย่อมปรารถนาจะเข้าหาที่อยู่เดิมของมันจึงต้องเก็บรักษาไว้ให้ห่างตัวของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จึงฝากให้พระฤาษีโคบุตรเป็นผู้ดูแลกล่องดวงใจทำให้ไม่มีใครฆ่าได้วงของทศกัณฐ์เริ่มจากท้าวจตุรภักดิ์เป็นปู่ของทศกัณฐ์และนางมาริกาเป็นย่าของทศกัณฐ์เป็นบิดามารดาของท้าวรัสเตียนทาวรัสเตียนเป็นบิดาและนางราชดาเป็นมารดาของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นลูกคนโตโดยมีพี่น้องตามลำดับต่อไปนี้ 1. กุมภกัณฐ์น้องรองที่ต้องออกรบกับพระรามทั้งที่ไม่ต้องการแต่จำเป็นต้องทำเพราะทศกัณฐ์ขอร้อง 2. พิเภกน้อง3น้องชายของทศกัณฐ์เป็นโหรที่ภายหลังแปลพักไปอยู่กับพระราม 3. พระยาขรน้อง4น้องชายของทศกัณฐ์ที่สิ้นลมหายใจด้วยศรของพระราม 4. ทูตหรือน้อง5น้องชายอีกคนของทศกัณฐ์ที่ต้องมาสิ้นลมหายใจด้วยศรของพระราม 5. ตรีเสียรน้องชายคนที่6ของทศกัณฐ์ 6. นางสมณขา
น้องสาวคนสุดท้องจอมยุแยงตะแคงร่วงทศกัณฐ์ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะนางสมณขาเป็นผู้บอกเล่ายุแยงให้พระรามและทศกัณฐ์เข้าใจผิดกันบรรดาเมียและลูกของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีเมียคนแรกชื่อนางกาหนักคีเป็นธิดาของพญาการนาคและมีลูกสาวชื่อบรรลัยกันโดยบรรลัยกันมีวิชาอาคมติดตัวมาคือวิชาปลาไหลคือไม่มีผู้ใดสามารถแตะต้องร่างกายของนางเนื่องจากเลือดหลุดได้ตลอดเมียคนที่สองของทศกัณฐ์ชื่อนางมนโทและมีลูกชายชื่ออินทรชิตกับลูกสาวชื่อนางสีดาเมื่อแรกเกิดนางสีดาได้ร้องออกมาว่าพลานราบแล้วพิเภกผู้เป็นโหรก็ได้ทำนายว่านางสีดานั้นเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองสมควรที่จะต้องถูกนำไปประหารหรือเอาไปทิ้งเสียนางสีดาจึงถูกปล่อยทิ้งให้ลอยไปตามแม่น้ำและมีพระฤาษีมาช่วยชีวิตไว้นอกจากนี้แล้วทศกัณฐ์สมสู่กับช้างหรือนางช้างพังมีลูกฝาแฝดสองคนก็คือทศคิริวรรณกับทศคิริธรที่มีใบหน้าเป็นยักษ์แต่มีจมูกคล้ายงวงช้างทศกัณฐ์สมสู่กับปลาและมีลูกสาวชื่อนางสุพรรณมัจฉานอกจากนี้ทศกัณฐ์ก็ได้มีเมียเป็นสนมอีกชื่อว่านางสนมพันตนมีลูกด้วยกันชื่อสหัสกุมารและทศกัณฐ์ยังมีเมียเป็นสนมพิเศษอีกชื่อว่านางสนมสิบตนมีลูกด้วยกันชื่อสิบรถสรุปทศกัณฐ์มีลูกทั้งหมดรวม 1,017 ตนด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้ได้ลักพาตัวนางสีดาผู้มีรูปชมงดงามโดยไม่รู้ว่านางสีดาแท้จริงคือลูกสาวของตนไปจากพระรามที่เป็นพระสวามีเป็นเหตุให้เกิดศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์จนญาติมิตรของฝ่ายทศกัณฐ์ล้มตายเป็นจำนวนมากสุดท้ายทศกัณฐ์จึงถูกล่อลวงเอากล่องดวงใจไปด้วยเล่ห์เพทุบายของหนุมานทำให้ทศกัณฐ์เองก็ต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้และความไม่ยอมแพ้ของตนซึ่งก่อนตายทศกัณฐ์ได้รู้ตัวแล้วว่าต้องตายแน่แต่ด้วยคติยมานะจึงต้องต่อสู้กับพระรามจึงแต่งองค์อย่างงดงามและถูกสอนพรหมมาศของพระรามฆ่าตายก่อนตายทศกัณฐ์ได้เห็นภาพว่าแท้ที่จริงแล้วพระรามคือพระนารายณ์อวตารนั่นเองอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ